ลักษณะเหมือนกับน้ำตกเลยนะฮะแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือหิมะนะครับทั้งคนทั้งหิมะเลยอ่ะคือกลายเป็นว่ามีคนเสียชีวิต7คนในเบื้องต้นบาดเจ็บเป็น10นะครับแล้วนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกหิมะกลบนะฮะถูกฝังอยู่ใต้หิมะอีกด้วยจุดนี้เกิดขึ้นอยู่ที่รัฐสิกขิมของอินเดียนะครับตามเวลาท้องถิ่นประมาณสัก11โมงเช้าของเมื่อวานปรากฏเป็นภาพของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายครับเอาอุปกรณ์ทั้งพั่วนะฮะแล้วก็เครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาตักหิมะออกเพื่อเคลียร์หาคนที่ติดอยู่ใต้ซากหิมะนะครับช่วยนักท่องเที่ยวมาได้350คนมีรถยนต์80คันนะครับที่ถูกหิมะกลบอยู่ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแต่คาดว่าอาจจะเป็นช่วงของฤดูร้อนที่มักจะเกิดหิมะถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนั่นเองนะฮะ